โอ้โหดูเสียงแก่มากอ่ะทายเหรออายุ34ใช่ไหมคะ34เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยมาเจอครั้งแรกที่34เราไม่เคยขนาด30ยังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะนิวนะอยากจะแบกคุณมณีเดินทางไปทุกที่บนโลกใบนี้กับนิวให้นานที่สุดจังเลยอ่ะคุณมณีคะอยู่กับนิวจนอายุ30ได้ไหมคะวันนี้นิวจะพาคุณมณีมาเยี่ยมคุณยายแมวคุณยายหวานนะคะที่อายุ34ปีบางคนอาจจะเคยเห็นในข่าวบ้างซึ่งนิวอยากเจอคุณยายมากว่าทำไมคุณยายอายุได้อายุยืนขนาดนี้แล้วพอจินนี่รู้เขาก็เลยฝากขนมมาก็คือจะมีขนมแมวเลี้ยงอย่างนี้ให้แบบเป็นลังแบบเยอะมากเลยเพราะว่ามันทำมาจากปลาทูน่าแท้เนอะแล้วก็ไม่มีเกลือด้วยมันก็จะไม่เป็นพิษกับไตคุณยายแล้วก็มีอาหารกระป๋องด้วยรถเต็มเลยเลยฝากคุณยายกันต่อไปนี้เดี๋ยวขอหาทางแป๊บนึงเดี๋ยวขวัญที่จะเลยดูมณีเนี่ยเป็นไอ้นี่อยู่หน้ารถเนี่ยไม่ทำงานเลยแบตหมดปะเนี่ยพอใกล้จะถึงบ้านคุณยายแล้วก็แอบงงทางกับคุณงั้นเดี๋ยวนิวขอแวะถามทางคนแถวนี้ก่อนดีกว่าพอเจอสันเจ้าเลี้ยวซ้ายแล้วถึงเลยปะคะก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะยายดังอ่ะแกยายดังมากอ่ะบอกเลยเขาบอกว่าตรงไปเลี้ยวขวาเจอสันเจ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยคุณรู้ไหมว่าที่อำเภอบางตะกะเนี่ยบ้านของคุณยายหวานเนี่ยเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบชุมชนด้วยนะอ่ะนั่นไงนิวเจอแล้วศาลเจ้าที่เขาบอกเขาบอกว่าอยู่หน้าปากซอยคุณยายหวานเลยก็เดี๋ยวนิวแวะเข้าไปเที่ยวศาลเจ้าก่อนดีกว่าแล้วก็แวะเข้าไปหาคุณยายเนาะโอเคแล้ววันนี้นะคะนิวคุณมินิก็มาถึงบ้านคุณยายแมวแล้วยายหวานเนาะเดี๋ยวเอาของลงก่อนเพราะว่าข้างหลังแบบจินนี่เขาเอาของมาฝากคุณยายเยอะมากเลยก็มีหลายลังเลยแต่ว่านิวยกลังเล็กลังเดียวนี่แหละเดี๋ยวคนอื่นที่เหลือคนอื่นยกไปไปอยากกินทุเรียนแล้วตอนนี้คุณมณีกับนิวก็พร้อมที่จะเข้าบ้านคุณยายแมวนะคะเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอเจ้าของคุณยายบาดก่อนนี่ถึงแล้วสวัสดีค่ะขึ้นเลยนะคะบ้านสูงน่ารักจังเลยค่ะมีจานมียูต้อนรับเข้าเลยค่ะหนูจะไปดูยายหวานยายหวานข้างหลังเหรอคะงั้นเราไปดูยายหวานเลยเนาะวันนี้เราบุกบ้านยายหวานแบบลึกมากค่ะยายหวานอยู่ที่อยู่นี่เหรออ๋อยายหวานชอบนอนอย่างนี้โอ้ยเราจะบอกว่ายายหวานคือไม่แน่ใจว่าที่อายุยืนเพราะอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าเพราะข้างหลังบ้านเป็นสวนหมดเลยเป็นแบบเหมือนเป็นเนินเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้แอบเห็นต้นทุเรียนหลังบ้านด้วยทุเรียนหนูสอยได้ไหมอ่ะสอยมันก็กินไม่ได้มันยังลูกเล็กอยู่หนูเสียดายเราน่าจะไปอาทิตย์หน้าเนาะไปไปดูยายหวานกันดีกว่าคุณมณีอายุเท่ายายหวานใช่ไหมคะน้องขาวน่ารักจ้ะโอ้โหดูเสียงแก่มากอะแก่ในเยี่ยมเห็นในเยี่ยมเนี่ยแต่เขาจะดูเป็นแบบมากรองรองมาโอ้โหได้ยินเสียงว่ากินนั้นเปล่าลูกทักทักทักทายเหรออายุ34ใช่ไหมคะ34เวลานิวได้ยินแบบ22 25เนี่ยนิวรู้สึกว่าเยอะมากแล้วสำหรับนิวแต่34นิวเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยมาเจอครั้งแรกที่34เราไม่เคยขนาด30นิวยังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเฮ้ยคุณนิวจะบอกว่าคุณยายหวาดยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคุณยายหวาดเดินเองด้วยกินอาหารเองด้วยไปอึไปฉี่เองด้วยก็ถ้าเทียบกับมนุษย์เรานะคุณยายหวาดอายุเกือบ200เลยนะทีนี้ก็ได้เวลาผูกมิตรแล้วและแผนประจำของนิวก็คือท่าแท้แดนใช้ขนมจินนี่เลยค่ะรับรองเสร็จทุกลายต้องเป็นมิตรกับเราทุกลายโอเคค่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ให้น้องเลียขนมเลียไปแล้วเป็นมิตรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้ป้าภัยเอาอาหารเปียกของจินนี่ให้น้องอันนี้ก็เป็นทำจากปลาทูน่าเหมือนกันแต่เป็นปลาทูน่าเนื้อขาวเลยนะเกรดเดียวกับที่คนเรากินเลยเดี๋ยวอันนี้ให้รสอะไรนะแครปปลาทูน่าหน้าปูอัดเดี๋ยวให้ป้าภัยเป็นคนให้ดีกว่าน้องจะได้แบบว่ามากินจ้าเฮ้ยดูดิเขาไปคุยกับไอ้จ้องอีกแล้วเขาไปมาแล้วนี่นี่อันนี้เหรอเนื้อนมแล้วนี่เนื้อขาวจุ๊บว่าเนื้อขาวจุ๊บว่าอะไรจ้าไปทางนู้นเลยป้าภัยอ่ะเขาเล่าให้หนูฟังด้วยว่าเขาเลี้ยงยายหวานยังไงให้อยู่ยืนเขาบอกเขาก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละเพราะข้างหลังเขาเป็นสวนอยู่แล้วแล้วก็เลือกอาหารดีๆให้อาหารดีๆแต่ป้าไฟแกก็ซิบว่ายายหวานชอบแอบไปจับสัตว์เล็กๆกินด้วยนะยายหวานนี่ร้ายจริงๆเลยแต่ว่าป้าไฟเขาไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวนะคุณเขามีอีกหลายตัวเลยนิวไปเดินเล่นในบ้านป้าไฟนั้นนิวก็เห็นแมวแต่ละตัวเดินชิลนอนเล่นอยู่คนละมุมเลยน่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากด้วยที่เราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับแมวที่เรารักกระถิกคล้ายๆกระรอกแต่มันตัวติ้วนึงเองก
ก็ยายหวานเขาจับกินตอนเขาสาวๆอายุเขาเลยยืนมณีสักตัวไหมลูกตอนนี้มณีเห็นกอหญ้าในบ้านยายหวานมณีขอตัวแป๊บนึงนะคะส่วนเราก็เดี๋ยวเอาขนมจินนี่กับอาหารกระป๋องที่จินนี่เขาฝากมาให้ยายหวานให้กับป้าไผ่เลยให้ไปเลี้ยงยายหวานกับแมวในบ้านนะคะอันนี้มีขนมเลียเยอะมากเลยเนี่ยเป็นลังเลยแล้วก็มีอาหารกระป๋อง3รสอันนี้ของยายนะคะของยายวิดูเล็บยายดิยายแก่ขอบคุณค่ะยายหวานที่ให้เรามาเยี่ยมนะคะยายหวาดอวยพรมณีหน่อยได้ไหมอ่ะให้มณีอายุยืนเหมือนยายหวาดมณีมารับพรจากยายหวาดเดี๋ยวนี้รับไกลๆก็ได้ไหมอย่าดุยายหวาดนะยายหวาดอวยพรน้องหน่อย นี่คือท่ารับอวยพรขอให้มณีอายุยืนนะเหมือนยายบ้างนะขอบคุณค่ะขอสัก30นะคะยายปล่อยพลังอายุ30ให้มณีด้วยนะคะมณีอยากเที่ยวกับนิวนานๆนะคะนิทารับพรเสียงรับพรเทพละลูกฉันแต่ก่อนจะกลับนะป้าไพขอพาพวกเราไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยป้าไพนี่น่ารักมากๆเลยค่ะป้าไพบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดของตำบลบางกระจะด้วยนะคุณดูสิร้านโลโก้มากๆเลยแต่นิวอ่ะก็เลยแอบจิกจินนี่กระป๋องนึงจากยายหวานมาให้คุณมณีกินตอนกลางวันด้วยคุณรู้ไหมว่านิวจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะที่นิวได้รู้ว่ายังมีแมวอีกหลายๆตัวที่อายุมากกว่า20ปีดูอย่างยายหวาดสิอายุตั้ง34ปีเข้าไปแล้วอ่ะคุณนิวก็แอบหวังอยู่ลึกๆในใจนะว่าคุณมณีจะอยู่กับนิวได้ถึงอายุ 20-30 ปีแมวน้อยมหัศจรรย์ของนิวแล้วแมวของคุณล่ะคะอายุเท่าไหร่กันบ้าง